รุปก็คือการออกแบบระบบโลจิสติกส์หรือระบบส่งผลก็คือการเอาองค์ประกอบ4ตัวนี้ครับสิ่งปลูกสร้างนะฮะโรงงานผลิตสินค้าโครงคลังแล้วก็ระบบการขนส่งเนี่ยมาประกอบกันนะโดยที่มีข้อมูลเป็นเหมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้มันออกมาเป็นโครงข่ายโซ่ประทานหรือโครงข่ายโลจิสติกส์ที่เหมาะกับสินค้าเหมาะกับลูกค้าของเรานะครับนี้ผมก็เลยก่อนจะเดินไปหัวข้อถัดไปมีคำถามอะไรไหมอันนี้ผมพูดถึงตัวกับเพื่อน4ตัวของโลจิสติกส์ไปแล้วนะครับมีคำถามอะไรไหมใช่ครับอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าไปอยู่ไหนในบูคุณว่าในปัจจุบันในบ้านเราเวลาซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่บัตรสมาชิกใช่ไหมฮะเกิดสปอร์ตเกิดวันค้างอะไรขนาดนี้เวลาซื้อของดีก็ไปแตกทีหนึ่งใช่ไหมฮะเขาทำไมต้องให้คุณไปสมาชิกอันนี้เสียตังค์ไหมไม่เสียดีแล้วทำไมก็ต้องมาให้คุณทำสมาชิกด้วยทำไมไม่ลดไปเลยทุกครั้งเขาอยากจะเก็บข้อมูลเนี่ยทุกครั้งที่คุณมาไปแตะเนี่ยก็รู้แล้วนะคุณคนนี้เนี่ยซื้ออะไรบ้างนะซื้ออะไรบ้างซื้อความถี่เป็นยังไงเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้กลับไปวิเคราะห์ต่อว่าเนี่ยเวลาสั่งของมาเนี่ยคุณจะสั่งตัวไหนแค่ไหนดีอะไรยังไงดีแต่เมื่อกี้พี่ถามว่าข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยถูกส่งผ่านไปถึงซัพพลายเออร์หรือยังนะก็อันนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันอาจจะขึ้นกับสินค้าบางสินค้าก็มีการทำการบริหารสินค้าของทางโดยที่ให้ซัพพลายเป็นผู้บริหารแล้วก็มีนะอันนี้มันลึกไปนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะตามไม่ทันนะครับขอเขาเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคก็คือเอา4ตัวนี้มาผสมกันให้เป็นโลจิสติกส์โอเปอเรชั่นที่ดีนะถ้าจะถามนิดนึงถ้าธุรกิจไม่เป็นไรหากธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนแสดงว่ามีโชคดีที่ไม่ดีจริงไหมถ้าธุรกิจมีปัญหาขาดทุนแสดงว่าโชคประธานเขาไม่ได้เรื่องจริงไหมไม่จริงทำไมไม่จริงอันที่ปัญหาขาดทุนมาจากสิ่งอื่นๆเช่นสภาพเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรดีก็แล้วแต่นะครับเอ๊ะทำนองเดียวกันหากธุรกิจแล้วอะไรดีแสดงว่าโชคดีเขาดีจริงไหมก็ไม่จริงด้วยเหตุผลเดียวกันนะแสดงว่าหลังหน้านี่ได้ไม่หมดเลยไม่ดีหรอกแต่ว่าเผอิญว่ารอบธุรกิจรอบนั้นเนี่ยลูกค้าซื้อของดีซื้อของเหมือนว่ามีดีมานดีมีกำลังซื้อเยอะมันก็เลยได้กำไรเพิ่มไปเห็นไหมเราจะบอกว่าสู้กันใครดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ดูที่ผลกำไรอย่างเดียวมันต้องกลับไปดูลึกๆเลยว่าในโอเปอเรชั่นต้องเป็นยังไงนะแต่ว่าในระยะยาวแล้วความเชื่อคือถ้าเกิดบริษัทมีโซ่ทางที่ดีแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะส่งไปสู่ผลกำไรที่ดีและยั่งยืนในระยะยาวได้นะครับอันนี้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่คือโซ่ทางที่กำเริ่มไม่ได้ประกอบด้วยเนี่ยการเอาแนวประกอบที่ดีมาประกอบกันไม่ใช่เอาแค่สินค้าโนรีโนอะไรนู่นนี่มาประกอบกันแล้วมันจะดีไม่ใช่นะครับโอเคก่อนจะจบพักเบรกผมขอขึ้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของโซ่คุณค่านะก็คือเรื่องที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของคู่แข่งนิดหนึ่งนะครับอันนี้ส่งข้ามเป็นแนวที่อีกอันหนึ่งนะที่หลักการก็คือผมมีบริษัทเนี่ยผมจะผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการลูกค้าเนี่ยผมมีหน้าที่หนึ่งในส่งข้ามคือเป็นการเพิ่มคุณค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในบริษัทก็ประกอบด้วยฟังก์ชันหลายๆอย่างนะเป็น new product development การพัฒนาสินค้าใหม่นะฮะฝ่ายขายฝ่ายตลาดฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายกระจายสินค้าฝ่ายให้บริการอันนี้คือหน้าที่หลักในบริษัทนะก็จะมีผู้จัดการของแต่ละฝ่ายดูแลอยู่หน้าที่เสริมนะหรือหลังบ้านก็จะมีเรื่องของการเงินการบัญชีข้อมูลสารสนเทศนะแล้วก็ฝ่ายบุคคลอันนี้คือหลังบ้านนะพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่แตะลูกค้านะมีหน้าที่อยู่หลังบ้านเป็นแม่บ้านส่วนพวกนี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องแตะลูกค้านะครับก็อันนี้คือหมายความหมายของคุณค่าถ้าพูดถึงโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชนจริงๆแล้วมันก็จะครอบคลุม3หน้าที่หลักคือผ
่ายปฏิบัติการฝ่ายและฝ่ายสำคัญและฝ่ายบริการนะครับนี้ภาพนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็คือให้ดูว่าในบริษัทการจะทำอะไรการจะขับเคลื่อนตอบคำถามตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยมันต้องมี strategy กลยุทธ์ก่อนนะครับพอพูดถึงกลยุทธ์เนี่ยเราก็จะบอกว่าในบริษัทมันต้องมีกลยุทธ์รวมคือกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทขึ้นมาก่อนอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วใน3หน้าที่หลักที่ผมแบ่งซอนมาเนี่ยproduct development strategy กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าใหม่กลยุทธ์ในการทำตลาดและกลยุทธ์ supply chain เนี่ยทั้ง4กล่องนี้สีแดงสีม่วงสีน้ำเงินสีเหลืองเนี่ยต้องสอดคล้องกันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่แหละถึงจะมาเอาเรื่องของคู่แข่งเข้ามาพิจารณาประกอบนะการทำใจทำ competitive strategy ได้เนี่ยคุณต้องรู้อะไรก่อนเอางี้ competitive strategy คืออะไรคือกลยุทธ์ในการแข่งขันใช่ไหมฮะผมมีบริษัทขายของผมบอกว่าปีหน้าผมต้องการเพิ่มยอดขายได้จาก100ล้านเป็น150ล้านอันนี้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันไหมครับประโยคที่เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันนะหลายคนใส่หัวไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรอันนี้คือ target อันนี้คือเป้าหมายว่าต้องการทำได้150ล้านเพิ่ม50ล้านแล้วกลยุทธ์คืออะไร how to กลยุทธ์คือทำอย่างไรจึงจะได้มาซึ่ง50ล้านที่อยากให้เพิ่มขึ้นมาทำอย่างไรอันนี้แหละปัญหาที่จะไปเอาเรื่องของลูกค้าเข้ามาดูเราจะไปตอบกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนถึงจะเพิ่มได้50ล้านลูกค้าแต่ละกลุ่มเหล่านี้ที่เราจะไปตอบเนี่ยซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะบริการซื้อเพราะราคาผู้แข่งเราอยู่ที่ไหนในตลาดผู้แข่งจับลูกค้ากลุ่มไหนอยู่เราจะไปจับลูกค้ากลุ่มเดียวกับเขาหรือเปล่าถ้าจะไปจับกลุ่มเดียวกันจะแข่งกับเขายังไงทั้งหมดนี้คือ competitive strategy คือ how to ที่ว่าทำยังไงจะเพิ่ม50ล้านหลังได้เขียนแผนทำงานให้ละเอียดถ้าเทียบเหมือนกับว่าผมมีนักมวยคนหนึ่งผมจะส่งนักมวยที่ไหนขึ้นไปแข่งผมบอกว่ากลยุทธ์ผมคือแข่งให้ชนะมันใช่ไหมบอกนักมวยที่เธอต่อยไม่ได้ต่อยไม่ชนะไม่ใช่กลยุทธ์คืออะไรคือต้องเอาคู่แข่งเราวิเคราะห์ว่าเป็นคู่แข่งยังไงนะแล้วคุณจะขึ้นไปเนี่ยคุณต้องทำยังไงสองนาทีแรกคุณเริ่มไปก่อนอันที่สามเริ่มมุกซ้ายมุกขวาอะไรว่าไปเรื่อยอันนั้นคือกลยุทธ์ใช่ไหมฮะคือบอกว่านักมวยของเราจะขึ้นเวทีเวลาเนี่ยต้องไปทำยังไงชนะคู่แข่งได้เอาชนะใจลูกค้าได้นะอันนี้คือ competitive strategy เสร็จแล้วจากนั้นมา product development strategy marketing strategy และ supply chain strategy อีก3ตัวนี้ต้องมาส่งเสริม competitive strategy ได้นะไม่ใช่ว่า competitive strategy บอกว่าจะไปเกาะจับกลุ่มลูกค้าคนเพราะว่ามีรายมีอำนาจการซื้อสูงนะเพราะว่าจะได้มาชิ้นดีจะได้รายได้ต่อหน่วยดีจะได้กำไรต่อหน่วยดีแต่ซัพพลายเชนบอกว่าลดต้นทุนมันจะลดต้นทุนอย่างเดียวเลยทางรวมศูนย์การขนส่งเอาต้นทุนแบบที่ขนส่งเรือส่งรถไฟมันจะขายที่ไหนได้เนี่ยคิดว่าคนที่ตลาดบนเนี่ยเขาจะซื้อด้วยต้นราคาหรือจะซื้อด้วยบริการซื้อด้วยบริการเป็นหลักถูกไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างของกลยุทธ์ที่ไม่ไกลกันนะครับประเด็นของผมก็คือการจะออกแบบโซ่ประทานหรือลดสิ่งที่ดีได้เนี่ยอันที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจธุรกิจก่อนว่าธุรกิจเรามีเพื่ออะไรลูกค้าเราเป็นใครซื้อเพราะอะไรแล้วมาสร้างcompetitive strategyพอสร้างcompetitive strategyเสร็จแล้วเท่านั้นคุณจึงมีมาดีไซน์supply chainได้ถ้าไม่ทราบว่าธุรกิจสินค้าเราแข่งในตลาดยังไงเนี่ยsupply chainมันก็ถูกสร้างมาแบบไม่ได้มองว่าเราจะเอาไปให้บริการใครสินค้าแบบนึงถ้าภายเชียนจะถูกอย่างเดียวฉะนั้นส่วนใหญ่เราได้ยินว่าแต่ว่าต้องคุณอย่างเดียวใช่ไหมมีใครบอกไหมว่าบอกว่าเป้าหมายปีนี้คือต้องการจะเพิ่มความสามารถในการให้บริการต้องการจะลดเวลาในการส่งสินค้ามีใครพูดอย่างนี้ไหมน้อยเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคือบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยรับเข็มขัดลดต้นทุนถูกไหมแต่ว่า
ได้คำนึงถึงหรือไม่ว่าการลดต้นทุนดังนั้นปัจจุบันนี้